ตัวคือรู้จักต้นสันพ้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะรู้จักไหมฮะไม่รู้จักเลยเหรอครับอ้าวแย่แล้วแต่จริงๆแล้วต้นสันพ้าเนี่ยมีอยู่ทั่วไปครับหาง่ายใช่ไหมครับพี่เบิร์ดนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราอ่ะเคยเจอเขาแล้วฮะแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าสันพ้าเนี่ยเป็นผักที่ทานเคียงนะครับกับลาบได้เหมือนกันเป็นแบบเขาเรียกว่าทานสดนะครับเคี้ยวเด้นได้เลยไม่มีปัญหาและหอมมากนะฮะเพราะฉะนั้นต้นสันพ้าหอมเนี่ยเราวันนี้เราก็เลยมีการสาธิตนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นพืชสมุนไพรที่เด็กรุ่นใหม่เด็กๆทานได้ด้วยนะครับเราก็เลยมาสาธิตการทำเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มสันพ้าหอมและเยลลี่หรือเจลลี่นะครับที่เคี้ยวหนึบหนับหนึบหนับนะครับเพราะว่าเด็กๆ ก็จะได้ทานได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสรรพคุณของเขาก็คืออะไรนะพี่แก้ไข้แล้วก็ช่วยนอนหลับด้วยช่วยให้นอนหลับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าเป็นทั้งเครื่องดื่มและของกินเล่นได้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะให้ชิมก่อนว่ารสชาติของสันพ้าหอมเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าทานสดก็ได้ทานแห้งก็ได้เอาเคี้ยวต้นก่อนใช่ฮะเคี้ยวต้นเลยฮะเด็ดยอดเอ้ยโอเคเมื่อกี้เขาคิดว่าจะให้คิดว่าให้เราออกมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปเราไม่ใช่เราบังออกไปขยับหน่อยบังค่ะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านลองชิมตัวสมุนไพรนะคะชิมแห้งก่อนแล้วถือแก้วไว้ด้วยนะอย่าถือแก้วไว้ด้วยแล้วก็แก้วใบนี้จะเป็นแก้วประจำตัวที่เราจะใช้ตลอดการสาธิตเพราะจะมีชิมหลายระลอกมันจะมีแก้วกระดกอันนี้ใช้ตัวเนี้ยทานได้เคี้ยวได้กลืนได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากก็เดี๋ยวเราคลายกากแอบไว้ก่อนก็ได้แต่ชิ้นเล็กๆลองเคี้ยวสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสก็คือกลิ่นนะคะลองเคี้ยวดูก่อนนะครับลองเคี้ยวดูค่ะอันนี้เป็นแก้วประจำตัวห้ามทิ้งนะคนไหนที่ถือแก้วอยู่คนนั้นจะได้ชิมน้ำที่เราทำนะคะเออลองสัมผัสรสชาติของเขานะคะว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นแบบไหนนะคะรสชาติมีไหมนะคะคุ้นๆไหมว่าใกล้เคียงกับสมุนไพรอะไรที่เราเคยใช้หรือคุ้นเคยมาก่อนบางคนบอกว่าเคี้ยวไปแล้วไม่เห็นได้กลิ่นเลยไม่มีอะไรเลยมันจืดใช่ป่ะตกลงได้รสชาติอะไรบ้างไหมคะมีไหมมีกลิ่นหอมค่ะพี่ป๊อปเหมือนเครื่องพะโล้โอ้หอมเหมือนเครื่องพะโล้มันมีกลิ่นหอมเหมือนปอยกากหอมเย็นๆหรือว่าหอมแบบหอมเย็นนะคะอ๋อนี่ทานยากไหมไม่มีรสชาติหรือว่ามีรสชาติแบบไหนไหมคะรสชาติเป็นแบบไหนคะหวานที่ลิ้นนิดๆ นะคะครับสิ่งที่ทุกท่านได้ลองไปเคี้ยวไปชิมเนี่ยคือตรงส่วนที่เป็นก้านเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นตัวต้นตัวต้นเนี่ยจะมีกลิ่นมีตัวอโรมามากที่สุดนะคะจากการสังเกตที่เราลองชิมแล้วก็ของจีนเนี่ยเวลาเขาจะใช้ต้นมาทำยาเวลาจะตากอะค่ะเขาจะเด็ดใบแยกแล้วก็ใช้กิ่งเนี่ยค่ะสับหรือว่าตากให้แห้งก่อนแล้วก็มาสับเป็นชิ้นเล็กเพื่อให้พื้นที่ที่มันจะกระจายตัวยาได้เยอะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยคือใช้ตัวต้นนี่แหละค่ะนะคะมาทำเป็นยาซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นส่วนผสมจะเป็นตัวหลักนะไปไหนละมันเป็นซองอะค่ะซองที่ร่วงลงไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยาที่ใช้ในยาที่แก้ไข้แก้หวัดนะคะของจีนนะคะแล้วหาซื้อง่ายมากอันนี้เขาก็จะเป็นซองตัวอย่างในซองยาซึ่งถ้าเกิดเราซื้อมาเป็นขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเราไปซื้อซ้ําเราก็ถือซองเนี้ยไปอันเนี้ยพอเราตัวอย่างใช่ค่ะพอเราเอาลองมาทําออกแบบให้เป็นเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหอันนี้จะเป็นตัวอีกตัวนึงเลยที่เราคิดว่าอนาคตจะได้ใช้บ่อยขึ้นอันนี้คือตัวสมุนไพรสันพ้าหอมนะคะที่ตากแห้งแล้วแต่ถ้าอันนี้คือสดสดใหม่ๆที่อภัยภูเบศไปเก็บมาจากของสวนสมุนไพร
แล้วก็ตากแบบอบแห้งนะคะก็คือมาจากต้นนี้เลยก็จะได้ใบที่สีเขียวกว่าอันนี้อบลมร้อนอันนี้อบลมร้อนใช่ไหมคะใช่ถ้าคือถ้าตากแดดไปก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่อบลมร้อนเนี่ยความเขียวของเขายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะแตกต่างจากตัวแห้งของจีนนิดหน่อยนะคะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวใช่ใช่นะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันสรรพคุณไม่ได้ต่างกันเลยนะคะตอนนี้ตัวสันพ่อหอมได้รู้จักรสชาติแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวพอเราเอามาทำเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเอามาดัดแปลงเนี่ยตัวรสชาติอาจจะมีตัวอื่นมาผสมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักรสชาติของเขาจริงๆก่อนซึ่งตัวเฉพาะสมุนไพรสันพ่อหอมเนี่ยถ้าไปชงเป็นชาเดียวๆก็ได้สรรพคุณซึ่งดีมากๆด้วยเพราะมันทานง่ายแล้วมีกลิ่นหอมครับที่สำคัญคือสรรพคุณเรื่องของต้านหวัดเนาะต้านหวัดแก้ไขก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะตัวเนี้ยถ้าเรามีติดบ้านไว้รู้สึกมีอาการส่วนใหญ่ก็คือ1หยิบมือใส่กาน้ำร้อนจิบดื่มทั้งวันได้เลยแต่ว่านี่ทันสถานการณ์พอดีนะครับใช่ค่ะเพิ่งกลับมาระบาดอีกรอบนึงเพราะนั้นตัวสันพ้าหอมอันเนี้ยคนไหนไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรากลับบ้านมีห่วงมีห่วงนะคะของคนจีนเนี่ยจะใช้ตัวนี้ผสมกับใบชาปกติแล้วก็ชงทานนะคะก็จะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็กันหวัดได้ด้วยนะคะเริ่มขยับแล้วนะครับเดี๋ยวขยับต่อๆกันนะครับค่ะเอาละทีนี้ในสูตรของเรานะคะที่จะมาทำตัวน้ำสันพ้าหอมนะคะเราตั้งชื่อเอาไว้เดี๋ยวนะตัวน้ำสันพ้าหอมเนี่ยเขามีชื่อที่แถวราชบุรีเขาจะเรียกว่าเสือหมอบซึ่งเรารู้สึกว่าชื่อมันเท่มากเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้ำเสือหมอบน้ำเสือหมอบหมอบนี่คือหมอบไม่ไปไหนแล้วหมอบยังไงครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเสือหมอบเนี่ยก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งของสันพ้าหอมซึ่งมีชื่ออื่นๆที่ภาคอื่นเรียกด้วยนะคะถ้าเราได้ต้นไปเราก็จะได้ไปเทียบเคียงว่าสมุนไพรชนิดนี้คือตัวเดียวกันนะคะในสูตรน้ำสันพ้าหอมหรือน้ำเสือหมอบที่เราจะทำเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยสันพ้าหอมเป็นหลักแล้วก็มีตัวอื่นๆขึ้นมาก็คือเป็นเกสรบัวหลวงค่ะอันนี้เพิ่มความหอมแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะทำให้หลับสบายรู้สึกสบายมากขึ้นค่ะอีกตัวหนึ่งที่จะมาเพิ่มไปเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นนะคะแล้วก็ช่วยความหอมแล้วก็ได้สรรพคุณทางสมุนไพรด้วยก็คือเป็นเม็ดผักชีแล้วก็เม็ดในลูกจันทร์ค่ะลูกจันทร์เทศค่ะเมล็ดลูกจันทร์เทศค่ะครับตัวนี้ใช้นิดเดียวนะคะในสูตรใช้แค่เพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็ทำให้ได้สรรพคุณความสดชื่นหอมเย็นนะคะทีนี้หลักๆเม็ดช่วยอะไรครับเม็ดจันเทศเขาพวกช่วยเรื่องของเครื่องหอมช่วยเขาเรียกช่วยกระจายลมแล้วเม็ดผักชีครับเม็ดผักชีก็เหมือนกันช่วยลมแต่ว่าเป็นลมกองหยาบถ้าจันเทศกองละเอียดฮะตัวหลักๆเนี่ยถ้ามีแค่3ชนิดเนี้ยปกติเนี่ยเราก็ทำชงทานได้แล้วนะคะสิ่งที่ถ้าอยากจะให้มีกลิ่นหอมชื่นใจนะคะทำให้สดชื่นแล้วก็สมองปลอดโปร่งเราเพิ่มเข้าไปอันนี้ถ้ามีก็ใช้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้อันนี้คือเปลือกมะกรูดอันนี้เป็นเปลือกส้มจริงๆในสูตรเนี่ยเราใช้เปลือกมะกรูดเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเปลือกส้มแต่ว่าล่าสุดเราเพิ่งไปที่ปราจีนแล้วไปซื้อส้มซ่าได้เราก็เลยปอกฝานผิวส้มซ่าตากแห้งไว้ก็เลยเอามาใช้ในสูตรอันนี้แต่ว่าใครไม่มีมะกรูดอยู่ในตู้เย็นหรือผิวมะนาวหรือว่าผิวส้มที่เป็นส้มจีนนะคะส้มจีนส้มแมนดารินส้มแมนดารินแบบนี้ส้มเขียวหวานใช้ได้นะคะความหอมของเขาเนี่ยจะช่วยให้เราชื่นใจนะคะแล้วก็ทำให้สมองปลอดโปร่งด้วยเราจะใช้เฉพาะตัวผิวสดก็ได้แห้งก็ได้เพิ่มเติมลงไปนะคะโอเคทีนี้อื่นๆที่บอกเนี่ยค่ะก็เนี่ยมีมะนาวมีมะกรูดนะคะแล้วก็กลิ่นความหอมเย็นนะคะสดชื่นของตัวสันพ่อหอมเนี่ยมันไปได้กันกับตัวสะระแหน่นะคะเราก็เลยอาจจะมีสะระแหน่เนี่ยมาขยี้ใส่ตอนท้ายด้วยนะคะอ่ะมาดูตอนนี้เราจะทำตัวน้ำสันพ้าหอมนะคะเบื้องต้นเราจะต้องสกัดตัวน้ำสมุนไพรสันพ้าหอมเข้มข้นมาก่อนเราจะใช้ตัวสันพ้าหอมเดี๋ยวแต่สูตรอยู่ข้างหน้าครับสูตรอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับแต่เราจะขึ้นโชว์ข้างบนด้วยแล้วก็ถ้าคนไหนอยากถ่ายนะคะอยู่ข้างหน้าสันพ้าหอมนะคะในสูตรเนี้ยเราจะใช้ประมาณจริงๆเนี่ย2พยุ้มมือซึ่งเราก็กะมาแล้วเนี่ยว่ามันเกือบเต็มขวดนี้นะคะ
สองขยุ่มสักครึ่งหนึ่งอะค่ะเพราะว่านี่มันอัดอัดอยู่ครับอีกนิดนึงค่ะพี่ป๊อปนะคะแล้วก็จะใช้น้ำประมาณ300 ml อ่ะใช้ตัวเกสรบัวหลวงนะคะอันนี้ก็ประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะโอเคใครไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยอ้างอิงจากสูตรได้เลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยใช้วิธีการตวงแบบกะแล้วก็มาทำซ้ำแล้วชั่งน้ำหนักดูค่ะครับแล้วก็เม็ดผักชีกับลูกจันตอนนี้ลูกจันเนี่ยเนื่องจากเขาแข็งมากเราอยากได้กลิ่นเราจะต้องตำเขาโขลกเขาสักหน่อยบุบให้แตกหน่อยบุบให้แตกโขลกให้แตกใช้นิดเดียวเองค่ะเท่ากับปลายเล็บนิ้วก้อยหมายถึงว่าเล็บนิ้วก้อยเราอะนิดนึงนะฝาเล็บที่ยังไม่แบบไม่ใช่ไว้เล็บนะฮะถ้าคนไว้เล็บเนี่ยเล็บจะยาวนิดนึงเอาเล็บปกติถ้าใครไม่แน่ใจก็ประมาณน้ำหนักสักประมาณแบบว่า5เม็ด5เม็ดไอ้เนี่ย5เม็ดพริกไทยประมาณนั้นอ๋อ5เม็ดพริกไทยแล้วก็ใส่นี่ว่าเม็ดถั่วเขียวได้เล็กไปแล้วก็ใส่ตัวลูกผักชีนะคะลูกผักชีเราจะใส่สักประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาก็ประมาณหยิบมือนึงนะคะอ๋อแต่พี่ป๊อปใส่เยอะโอ้โหไม่จะไม่เผ็ดเหรอฮะไม่เผ็ดเลยค่ะนะคะตอนนี้สมุนไพรแห้งนะคะที่เราใช้ก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรามีตัวเปลือกส้มอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเปลือกส้มมันจะมีความขมฝาดเฝื่อนเราจะต้องคั้นตัวน้ำสมุนไพรแห้งต้มให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวสมุนไพรสดเนี่ยมาอบมาตุ๋นตอนท้ายครับตอนเราในกระบวนการการทำเครื่องดื่มเราจะเรียกว่าการตุ๋นนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้มเคี่ยวจากน้ำ300 ml นะคะโดยประมาณนะคะต้มเคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะเหลือประมาณ150-180นะคะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แต่ว่าเรากะเอานะคะอันนี้วิศวกะอันเดียววิศวกะอันนี้คือเขาผ่านการทำมาบ่อยนะความเคยชินเพราะนั้นก็คือไม่ทุกท่านถึงความจริงแล้วทุกท่านยังไม่เคยชิมสูตรปกติของแนนเพราะงั้นวันนี้ก็จะกลายเป็นสูตรปกติมาตรฐานไปนะคะเราจะต้มเคี่ยวนะคะใช้เวลาจากน้ำที่มีปริมาณประมาณ300 ml นะคะให้เหลือสักครึ่งหนึ่งประมาณ 15-20 นาทีขึ้นอยู่กับไฟของท่านนะคะโอเคทีนี้ในระหว่างนี้เราจะต้องรอนานมากค่ะเราก็เลยจะให้ชิมเตรียมมาแล้วตัวสำเร็จนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชิมตัวนี้ก่อนวิธีการที่เราทำนะคะเวลาเราจะปรุงสมมติว่าเราได้น้ำสำเร็จมาแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวน้ำสันผ้าหอมหรือชื่อเล่นที่เราเรียกก็คือน้ำเสือหมอบนะคะใช้ประมาณ30 ml ค่ะถ้าแก้วขนาดนี้นะคะแก้ววาย30 ml พี่ป๊อปจะเป็นบาร์เทนเดอร์ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในเมนูนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นม็อกเทลนะคะม็อกเทลสมุนไพรนะคะตัวนี้ก็คือเราผสมน้ำมะนาวนะคะตัวผิวส้มต่างๆเรียบร้อยแล้วจากที่เราต้มเคี่ยวไปนะคะโอเคทีนี้พี่ป๊อปจะใส่มีน้ำผึ้งหรือน้ำหวานอะไรไหมมีค่ะมีน้ำผึ้งด้วยซึ่งตัวนี้เราใส่ไว้เรียบร้อยละนะคะเราก็เตรียมน้ำผึ้งละลายน้ำอุ่นเอาไว้ไม่มีในสูตรไม่มีน้ำผึ้งไม่มีค่ะอันนี้เป็นตัวใช้เป็นน้ำตาลต้มเคี่ยวแต่ว่าถ้าเราอยากจะแทนด้วยน้ำผึ้งได้เลยค่ะแต่ตัวไซรัปเนี่ยเราใช้น้ำตาลนะคะก็ถ้าเพิ่มถ้าอยากต้องการความหอมหรือน้ำหวานแบบธรรมชาติก็เพิ่มน้ำผึ้งได้ได้เดี๋ยวในระหว่างนี้แนนจะชงให้ทุกท่านได้ชิมไปพร้อมกันนะคะแนนชงเยอะทีเดียวแล้วก็ใช้แก้วใหญ่ตวงนะคะอันนี้เพิ่มความซ่าด้วยเรื่องของตัวน้ำโซดาน้ำธรรมดาก็ได้ถ้าคนไม่ชอบซ่าหรือใครซ่าอยู่แล้วซ่าเสือหมอบอันนี้คือชื่อที่เราตั้งใจจะตั้งอ๋อซ่าเสือหมอบคืออันนี้ชื่อสมุนไพรอาจจะมีหลายต้นที่เรียกเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยปกติที่ผมรู้จักคือต้นเสือหมอบก็คือต้นโบบกนะต้นโบบกที่เสือมันเวลาเป็นแผลมันก็จะไปกลิ้งไปรักษาตัวบนโบบกนะครับจึงเรียกว่าต้นเสือหมอบนะครับแต่ว่า
อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่มาของชื่อตัวสันพระหอมด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไปแอบซุ่มอยู่ก็ไม่รู้เออได้ประมาณนี้โอ้ยผมนึกถึงไอ้นั่นรู้ป่ะพี่ก็บอกว่าเวลาหนังเขากินยาฆ่าตัวแต่ละฟองฟอดอ่ะน้ำลายฟูมปากอ่ะน้ำลายฟูปาก อ๋อติดนะมีคราบฟองฟองติดอยู่ริมฝีปากนะคะถ้าฟองละเอียดเหมือนกาแฟก็โอเคนะอ๋อค่ะอันนี้นะคะก็หนึ่งเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีตัวสมุนไพรต่างๆเนี่ยผสมอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าทุกท่านได้ชิมนะคะก็จะหาไม่เจอเลยว่าอุ๊ยมันเป็นเหมือนกับน้ำอะไรอ่ะที่มาจากขวดที่เขาขายกันอ่ะยี่ห้อแพงๆอ่ะนะคะมีกลิ่นน้ำพันธุ์พวกนั้นอ่ะมาเลยซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยมาจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะอ๋ออยากเห็นยังไงนะคะอ๋อบังระวังจะหกโอเคโอเคนะคะโอเคเนี่ยถ้าเราทำตัวไซรัปเนี่ยเก็บเอาไว้การทำไซรัปเนี่ยเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะคะเราถ้าเราอยากจะให้ได้น้ำสมุนไพรเข้มข้นเราเพิ่มตัวปริมาณสมุนไพรได้แต่น้ำตาลเนี่ยเราก็เราเคี่ยวตัวน้ำสมุนไพรให้น้อยลงเราจะได้ใช้น้ำตาลให้น้อยลงโอ้ยตอนนี้ได้กลิ่นน้ำที่เดือดมันเนี่ยเหมือนอบเชยผสมโปยกั๊กอ่ะกลิ่นมันเหมือนอบเชยผสมโปยกั๊กทีนี้ทุกท่านมีแก้วประจำตัวอยู่ใช่ไหมคะมีเอาใครทิ้งไปแล้วใครทิ้งไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวนั้นเติมให้นะคะอ่ะทุกคนจะมีแก้วประจำตัวแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อปจะไปรินให้พี่เจอยุ่งอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้แก้วแล้วแค่ไปเสิร์ฟอ๋อไปรินใส่แก้วให้เขาแจกแก้วไปแล้วให้พี่หน่อยขอค่ะเดี๋ยวอะไรนะฮะใช่ครับต้องไปเติมน้ำตาลต้องไปเดี๋ยวต้องพอน้ำที่ต้มได้เนี่ยต้องเอาไปผสมน้ำตาลผสมเปลือกส้มเปลือกมะกรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องผสมอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะเป็นผลไม้สดที่ให้กลิ่นหอมขึ้นนะครับแล้วก็ให้รสชาติที่หวานขึ้นนะครับมีการแต่งรสหวานนะแต่งกลิ่นนะครับอะไรฮะก็คือถ้าเป็นอันนี้เป็นสมุนไพรที่แห้งแบบนี้นะครับมันจะเก็บได้ไม่เกิน1วันนะถ้าไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับไม่แช่ตู้เย็นถ้าแช่ตู้เย็นก็จะ3แก้3ถึงสัปดาห์นึง3ถึง7วันนะครับให้ผมชิมด้วยใช่มั้ยปกติผมขึ้นเวทีจะไม่ค่อยชิมเนาะดูไม่ดีฮะไม่กล้าถอดแมสมันดูไม่ดีเดี๋ยวไปชิมทีหลังนะฮะเก็บไว้ก่อนอันนี้ห่วงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนว่าโอเคทีนี้ที่ชิมไปนะคะเป็นตัวไซรัปเข้มข้นที่เราทำผสมไว้แล้วแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยเราไม่ได้เติมมะนาวเข้าไปนะคะความเปรี้ยวที่ท่านได้เนี่ยผมกลัวจะไม่พอจังเลยสูตรที่1เดี๋ยวทำสูตรที่2เดี๋ยวจะเฉลยว่ามาจากไหนเป็นไงคะทานได้โอ้ทานได้สุดยอดค่ะมันทานได้เพราะว่ามันจะบอกว่าเป็นตามอายุหรือเปล่าไม่กล้าไม่กล้าแซวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวคิดว่าอย่างเงี้ยเด็กๆทานได้ไหมคะวัยรุ่นทานได้ไหมคะแสดงว่าหนูขายได้แล้วเนาะจริงป่ะโอ้โหโอเคมีคนคอนเฟิร์มนะคะในนี้ยังไม่มีมะนาวยังไม่เฉลยแต่มีรสเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าแนนยังไม่อยากให้ความเปรี้ยวมันมาชิงตัวความหอมของสันพ้าหอมก็เลยอยากจะให้ชิมตัวที่มันแบบได้ความเย็นๆหอมเย็นก่อนนะคะแต่เวลาเราไปทานเพื่อความสดชื่นเนี่ยบางทีเราก็จะไปแต่งตัวมะนาวนะคะในแก้วเนี้ยเราอาจจะเติมมะนาวไปฝานึงนะคะครึ่งลูกนะคะใส่เกลือไปนิดนึงได้เลยนะคะเดี๋ยวปรุงอีกสูตรนึงนะโอเคมีหลายสูตรแสดงว่ามีหลายสูตรที่สามารถดัดแปลงได้สำหรับตัวนี้นะครับ
ขอหลอดได้ไหมฮะดูดได้อ่ะใจเย็นนะครับตอนนี้น้ำเดือดหรือยังคะพี่ป๊อปเดือดแล้วแต่ป๊อปมันดับมากเดือดแล้วเดือดแล้วปิดแล้วอ๋อยังไม่ได้ใส่อันนี้เฉลยสิ่งที่ทุกท่านได้ชิมมันมีความเปรี้ยวนิดๆมาจากนี่ค่ะทีนี้คือข้อดีในเรื่องของการเติมตัวมะขามนี่นะครับมะขามเนี่ยมันจะเปรี้ยวอมหวานมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนกับน้ำมะนาวนะความหวานที่ท่านได้ที่ได้เนี่ยมันมาจากนี่ด้วยแล้วมันก็แปลกอีกนิดนึงก็คือเนี่ยมันมีความเค็มนิดๆกลมกล่อมอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะนะคะเนี่ยในระหว่างที่เราต้มตัวนี้ค่ะเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะผมนึกถึงตอนต้มยำใช่ใช่ใช่พอใส่ต้มยำสมัยก่อนเขาจะใส่มะขามเปียกเนาะมีใช่ไหมคะเขาจะใส่แบบเป็นฝักเลยอ่ะคือผมจะไม่กินไอ้ตัวเนื้ออย่างอื่นเนี่ยผมจะตักมะขามก่อนมะเขียวมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆชอบโดยส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเดือดอีกรอบนี้นะคะเดี๋ยวนันจะฝานตัวผิวมะกรูดลงไปนิดนึงสักประมาณข้อนิ้วก้อยนะคะข้อนิ้วก้อยเซนหนึ่งสองเซนก็ได้นะคะครับเอาเฉพาะผิวมะกรูดใช่ค่ะคือเราต้องปิดคือถ้าเราจะเอาผิวส้มต่างๆมาใส่ในเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมถ้าจะเอาน้ำมันหอมแล้วที่มีน้ำมันหอมแล้วเหยเราจะฝานเปลือกแล้วก็ซอยให้ฝอยๆเพื่อให้ตัวน้ำมันมันออกมาได้แล้วก็พอปิดเตานะคะใส่ตัวผิวแล้วค่อยปิดฝาอบไว้สัก10นาทีกลิ่นเขาก็จะอยู่ในน้ำค่ะตัวเนี้ยฝรั่งเขาจะเรียกว่าน้ำเบิร์ดแต่เราอ่ะจะเรียกว่าน้ำแกงน้ำแกงสมุนไพรอ๋อแล้วแต่ภาษาท้องถิ่นค่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปใจร้อนดูโปรมากนะจริงๆไม่ต้องสักครึ่งชั่วโมงนะน้ำเนี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้หาอะไรปิดไว้สักนิดนึงไม่มีมีได้อบไว้ก่อนนี่เอาเขียงปิดไว้ค่ะเอาเขียงปิดไว้ไม่เขียงไปยกใช้อันนี้ที่มีอะไรก็ใช้ไปฝาเอามาแต่ว่าอยู่ตรงนู้นมีอะไรก็ใช้ไปโอเคเดี๋ยวตัวนี้สักประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราจะออกละแต่ว่าเพราะเพื่อความรวดเร็วอันนี้ปิดฝาคือต้องดับไฟก่อนนะดับไฟค่ะดับไฟอย่างเนี้ยถ้าไม่ดับไฟเนี่ยให้หรี่ไฟเบาที่สุดก็สักประมาณ3นาที5นาทีก็ได้อย่าให้ความขมของผิวส้มมันออกมาค่ะแต่ถ้าใครทานได้บางคนชอบความขมก็ต้มไปเลยก็ได้พร้อมกันผมคนนึงแหละผมไม่ชอบขมเปลือกส้มนี่ไม่ชอบขมเลยก็จะใช้วิธีตุ๋นหรืออันนี้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอยู่นี่ค่ะพี่ป๊อป นี่ผมขอยกอันนี้ออกก่อนนิดก่อนยกออกก่อนเนี่ยตัวนี้นะคะเราแค่ปิดฝาไว้ก็จะกลายเป็นการอบถ้าเราหรี่ไฟเบาๆเราก็จะเรียกว่าตุ๋นนะคะแต่ว่าตอนแรกเราเคี่ยวตัวน้ำสมุนไพรเพื่อให้น้ำออกมาก็ต้มเคี่ยวนะคะจากน้ำที่ใส่ไปลดให้เหลือสักครึ่งหนึ่งนะคะปริมาณที่ความเข้มข้นเนี่ยมันจะได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเผื่อมาเติมน้ำแล้วมันก็จะได้ทำให้ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมเนี่ยมันเราไม่ต้องเติมน้ำตาลมากแล้วมันก็จะเก็บได้นานขึ้น อย่างอันนี้นันทดลองไว้เนี่ยเก็บไว้อาทิตย์กว่าแล้วก็ทานได้ในตู้เย็นนะคะยังไม่เสียค่ะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะต้องเก็บในตู้เย็นต้องเก็บในตู้เย็นค่ะอันนี้จากน้ำอันนี้นะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเอาไปประยุกต์นะคะไปทำเป็นของทานเล่นอื่นๆอีกก็ได้นะคะอย่างของนันเนี่ยเอาไปทำเป็นเยลลี่ดึงเยลลี่ที่ใช้ช้อนตักทานก็ทำได้หรือจะเอามาทำเป็นเยลลี่ที่เป็นเคี้ยวหนึบนะคะเอาไว้แบบว่าเวลากลางวันเพลินๆนะคะแบบอยากให้สดชื่นหยิบมาเคี้ยวนะคะหรือว่าใช้เสียงมากๆอยากให้ชุ่มคอแล้วก็เคี้ยวอันเนี้ยนะคะเราเติมมะนาวให้มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแล้วสิ่งที่นันเติมเข้าไปก็คืออันเนี้ยค่ะเราใส่กลิ่นรสมิ้นท์แต่เป็นมิ้นท์สกัดนะคะก็เป็นสกัดจากธรรมชาตินี่แหละเพื่อเพิ่มความเย็นซ่าเข้าไปเพราะว่ากลิ่นมันไปโทนเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวเยลลี่เคี้ยวหนึบนะคะที่มีส่วนผสมหลักของสารพลาหอมนะคะ
พี่ป๊อปคนละเม็ดได้เลยค่ะน่าจะไม่ถึง30มั้ยถึงมั้ยพาขึ้นก่อนนะโอเคเอาแค่พอรู้รสก่อนนิดนึงโอเคนะทีนี้จากที่ทุกท่านได้ชิมค่ะคิดว่าเราสามารถเติมรสชาติอื่นลงไปได้อีกไหมคะตัวนี้เคยไหมคะเคยได้ลองผสมน้ำผลไม้อะไรลงไปในเครื่องดื่มแบบลักษณะนี้บ้างไหมคะเดี๋ยวผมใส่อะไรได้อีกคะสาระแหน่ใส่สาระแหน่นะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะใส่อะไรได้อีกคะผมได้กลิ่นเดี๋ยวนี้ขอโทษทีตอนนี้ผมได้กลิ่นอันนี้ผมรู้สึกมึนผมง่วงง่วงแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนะคะเป็นยานอนหลับใช่มันเป็นยานอนหลับใช่ไหมฮะส่วนตัวส่วนตัวนะครับส่วนตัวอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวอาจจะผมอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงกับคนอื่นนิดนึงอ๋อเป็นคนไวกับคาเฟอีนและอโรมาต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปเติมน้ำส้มได้นะคะน้ำผลไม้รสเปรี้ยวน้ำสับปะรดน้ำส้มได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวเอกลักษณ์ของตัวสันพาหอมเนี่ยมันก็จะลดลงไปหน่อยแต่ในหนึ่งแก้วเราก็จะยังได้ความเป็นสันพาหอมหลักอยู่ดีนะคะให้ชิมคนละชิ้นเนาะเอาพอรู้รสนะครับต้องเปิดอาจจะเนื่องจากตอนนี้นะครับเราอาจจะจำกัดเรื่องของผู้เข้าชมนิดนึงเนาะอาจจะต้องลองหาดูว่ารสเป็นยังไงคนไหนชิมแล้วบอกได้ไหมครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างบอกปากยังไม่ว่างยังเคี้ยวอยู่นะเดี๋ยวแจกกำลังทยอยไปทั่วๆเคี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วเป็นรู้สึกเป็นยังไงครับซ่าที่ลิ้นนิดๆหวานหน่อยๆหวานพอดีหรือหวานพอดีใช่ไหมครับไม่หวานเกินไปเนาะแต่บางคนอาจไม่กินหวานเนาะบางคนอาจจะว่าหวานเกินไปก็แล้วแต่ลิ้นแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอยากให้รู้ว่ามันสามารถประยุกต์ใช้หรือไปทำอย่างอื่นได้ที่เราสามารถทานได้ง่ายๆนะครับในเรื่องที่จะการใช้สมุนไพรที่จะให้เด็กทานได้ให้ผู้ใหญ่ทานได้หรือทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องรอทำเป็นยาอย่างเดียวเพราะนั้นรูปแบบที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนเราหรือนำมาใช้ได้จริงนะครับบางทีที่เรามีสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มีการพัฒนามากขึ้นสามารถหยิบฉวยมาประกอบกับเรื่องวิธีการใช้ต่างๆได้มากขึ้นต้องผ่านการชิมด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมครับเย็นซ่าๆเดี๋ยวมันจะเฉลยเดี๋ยวมันเฉลยกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ถามว่าเย็นซ่าๆเพราะอะไรก็แล้วนะครับหลังจากอันนี้นะครับคือไอที่มาทำเป็นเจลลี่ให้ชิมกันนี่หลังจากที่เราต้มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้มแบบต้มเหมือนกันเลยนะครับเขาเรียกเป็นการสกัดด้วยน้ำนะครับก็คือนี่เป็นวิธีการหนึ่งนะครับพอต้มเสร็จก็มาเติมน้ำผึ้งเติมเครื่องปรุงเติมผิวส้มอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาผสมผงเขาเรียกผงเจลลี่เนาะนะครับมันก็แล้วก็เทใส่แม่พิมพ์นะครับมันก็จะได้เป็นรูปแบบของที่เขียนเนิบๆบอกพอโอเคอ่ะตัวนี้นะคะแนนเพิ่มมะนาวน้ำมะนาวไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือไป1/4ช้อนชาเนาะเดี๋ยวให้ลองชิมว่าถ้าเราจะทำรสชาติให้มันจัดจ้านขึ้นแบบทานบอลบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างแก้วยังอยู่ใช่ไหมคะเจิร์กไหมให้น้องเจิร์กช่วยเจิร์กเดินงงเลยขอบคุณนะคะใช่ๆทุกท่านจะตอนนี้เป็นเหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะเราจะมีแอร์โฮสเตสนะคะไปเสิร์ฟถึงที่นะคะ
นี้แก้เดิมอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเพิ่มมะนาวเติมเกลือเกลือแล้วแต่เนาะจะผสมไอโอดีนหรือไม่โอดีนไอโอดีนก็ได้เนาะใช่ค่ะก็อันนี้นะที่มีแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับการเติมเกลือเข้าไปก็ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไตด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกต้องเตือนกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นคนที่เป็นความดันสูงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับคนที่ร่างกายปกติเนาะอันนี้คือทำในสูตรคนปกติเนาะคนปกติอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนถามคนเป็นเบาหวานกินได้ไหมเอาเค็มไปหน่อยโอ้ขออภัยค่ะอาจจะมาจากมือนะด้วยหรือเปล่าเค็มรสมือหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องปรับกันนิดนึงนะครับเพราะว่าที่บอกแหละว่าลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของรสชาติเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะครับนะคะก็จะให้เป็นโทนอันนี้พอเราผสมแบบนี้มันก็จะออกไปลักษณะของเหมือนทานน้ำเกลือแร่นะคะได้ความเปรี้ยวความสดชื่นนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยสันพระหอมก็จะทำให้อุณหภูมิร่างกายของเรามันลดลงนะคะถ้าเราเหนื่อยๆมาทำเมนูแบบนี้ก็จะช่วยเติมเกลือแร่ในร่างกายแล้วก็ทำให้เราแบบฟื้นร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะถ้าใครอยากจะมีสมุนไพรรสชาติแปลกๆกลิ่นแปลกๆนะคะเพื่อสร้างสีสันในชีวิตประจำวันแล้วได้ประโยชน์คุณค่าจากตัวสรรพคุณทางยาของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราแจกต้นไม้ไปแล้วก็จะรู้วิธีการนำไปทำใช่ค่ะไม่ใช่เอาไปเสร็จแล้วสรุปแล้วอร่อย สรุปวัตถุดิบสรุปวัตถุดิบทวนทบทวนสันมะหอมแห้งชิ้นแห้งตากแห้ง20กรัมนะครับ20กรัมครับแล้วก็เกสรบัวนะครับซึ่งเกสรบัวเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการนอนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5นะครับ5กรัมนะครับเกสรบัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มพวกอะไรนะครับลมนะครับลูกนัดแล้วก็เม็ดผักชีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กรัมลูกลูกจันลูกจันเทศลูกจันเทศนะครับลูกจันเทศประมาณ2กรัมแล้วก็เม็ดผักชีก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เอาไปต้มรวมกันนะครับเมื่อต้มรวมกันเสร็จเดือดสักพักหนึ่งเราก็จะมาใส่ที่มีของหอมเดี๋ยวต้มยังมีตัวหนึ่งครับโทษทีครับคืออะไรนะมะขามเปียกมะขามเปียกมะขามเดี๋ยวนะมะขามเปียกเนี่ยเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานเป็นมะขามเปรี้ยวครับถ้าหวานจะใส่ทำไมล่ะครับมีมีบางคนบอกเขาไม่มีมะขามเปรี้ยวไม่ใช่ครับใส่ไปมันเปลืองครับควรจะทานสดเลยครับมะขามหวานนะครับนะของมันแพงด้วยพี่ตามนั้นนะพอดีที่บ้านมีอ๋อก็เป็นมะขามเปรี้ยวนะครับใส่มะขามเปรี้ยวมะขามเปียกนะฮะตามท้องตลาด5บาท10บาทได้เยอะมากนะครับฮะถ้าใส่ก็จะกลมกล่อมไม่ใส่ก็รสชาติก็จะเป็นอีกแบบนึงก็แล้วแต่ชอบแล้วนะครับเมื่อเดือดเคี่ยวนะครับจากน้ำ300ให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ150นะครับ150หรือ180 180ก็ได้นะครับหลังจากนั้นปิดไฟเติมเปลือกผิวนะครับผิวส้มซ่านะครับหรือผิวส้มผิวมะกรูดแมนดารินแล้วแต่ที่เราจะชอบนะครับแล้วก็ผิวของมะกรูดลงไปนะครับตามชอบใจของการดับไฟก่อนดับไฟก่อนแล้วค่อยเติมครับดับไฟแล้วก็ค่อยเติมเติมเสร็จก็หาฝาหม้อนะครับอย่าเรียนแบบโดยใช้เขียงนะฮะ อย่าเรียนแบบนะฮะ เพราะว่าผมเป็นห่วงเดี๋ยวรถไม่เหมือนกันใช่ไม่ผมเป็นห่วงฮะที่บ้านบางคนเป็นเขียงไม้มะขามครับยกไม่ไหวยกไม่ไหวครับมันหนักมากครับนะฮะนึกว่าเขียงน้อยซอยซาโอ้โหนะฮะ ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเราก็จะได้น้ำนะครับต้นทางนะฮะยิ่งคุยนี้ผมยิ่งต่ำลง นะฮะก็คือจะได้น้ำเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยฮะแนวแบบนี้แนวแบบ นอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ผสมน้ำตาลแล้วฮะมันเราจะได้น้ำแบบว่าเข้มข้นสมุนไพรเข้มข้นใครอยากจะทานแบบนี้เลยโดยไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ก็ได้เหมือนกันถ้ารับรสชาติเขาไหวเพราะว่ามันเข้มข้นจริงๆนะต้องกรองต้องผ้าขาวบางไหมฮะต้องกรองนะฮะกรองผ้าขาวบางก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ง่ายอันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วจริงๆใช้กรองผ้าขาวบางธรรมดาก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้เฟรนช์เพรสก็แค่กดตัวกากลงแล้วก็ตัวน้ำชาก็จะอยู่ด้านบนนะคะอ๋อเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวจะผสมน้ำเปล่าเทใส่แก้วให้เขาเห็นกัน
โอเคฮะอันนี้กล่องเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ใครอยากลองชิมไหมครับได้เลยแก้วเอาทิ้งหรือยังแก้วเดิมไหมฮะแก้วเดิมนะฮะโอเคครึ่งหนึ่งแล้วฮะอีกนิดหนึ่งฮะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตผสมน้ำเพิ่มหน่อยนึงแล้วกันนะฮะเพื่อความเข้มข้นน้ำเปล่าเราไม่มีแล้วฮะเราไม่มีขอน้ำเปล่าหน่อยฮะน้ำเปล่าขวดหนึ่งขวดหนึ่งครับไม่ใช่ก้อนหนึ่งอ่ะลองดูนะครับลองชิมรสชาติสดๆของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ชิมแบบนั่งก่อนครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟให้ครับแล้วเดี๋ยวใครอยากได้ชิมรสชาติของต้นทางเลยว่าน้ำต้นทางของเขาเป็นแบบไหนนะครับก็ลองดูอันนี้เราขออนุญาตเจือจางหน่อยเพราะว่าถ้าเข้มมากเดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับทำเป็นชาอ่ะน้องเจออีกแล้วฮะน้องเจอครับน้องเจอพนักงานเสิร์ฟบนเครื่องบินนะครับเรากำลังนั่งอ๋อแอร์พนักงานมารับเลยครับมารับเลยครับน้องเจอครับนี่ครับตัวนู้นครับฮะแอร์นะครับไม่ครับใส่อันนี้ฮะอันนี้เราต้องการให้อุ่นๆฮะเป็นชานะครับเป็นพนักงานนะครับลองทานดูครับว่าต้นทางจะเป็นยังไงแต่ว่าแอร์นี่แอร์ประจำรถทัวร์ฮะแอร์รถทัวร์ คือช่วงนี้ตกงานสายการบินหยุดเยอะฮะก็เลยต้องมารับจ็อบเพิ่มอ่ะ นอกเรื่องนะพี่โน้ยเครียดมากเครียดมากไม่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับรถต้นทางเขาใช่แล้วครับมันจะอันไหนทานง่ายกว่าฮะถูกต้องครับถ้าเราจะทำเครื่องดื่มให้คนรุ่นใหม่ได้สนใจและรักในสมุนไพรเราต้องปรุงรสเขาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมีความเชื่อเดิมก็คือว่าโอ้โหสมุนไพรทานยากมันเป็นยามันเฝื่อนมันขมนะฮะเราอยากให้คนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องของสมุนไพรเราก็เลยมีการปรุงรสเพิ่มขึ้นแปรรูปมันนะครับแล้วก็ถามว่าเอาไปขายได้ไหมขายได้นะฮะเพราะว่าเราก็มีการเอาพวกสมุนไพรเนี่ยมาใส่โซดามาปรุงให้มันหน้าตาเด่นๆขึ้นมาก็เป็นแก้วหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้สันพระหอมตัวนี้ฮะที่ปรุงรสเรียบร้อยเราขายแก้วกันอยู่ที่50บาทขึ้นไปเลยนะฮะ50บาทถึง65บาทเลยนะครับที่บ้านเราเรืองอันนี้เติมน้ำผึ้งครับแบบอุ่นอีกเราค่อยๆไปทีละสเต็ปอันนี้แบบเฝื่อนเมื่อกี้เหมือนกันแต่เติมความหวานที่เป็นน้ำผึ้งเราไม่ใส่โซดาสำหรับเขาเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบที่แบบว่าต้องใส่โซดาใส่น้ำแข็งเราลองใส่น้ำผึ้งรสชาติเป็นแบบไหนลองทานดูครับนะฮะแล้วแต่คนชอบด้วยครับถ้าอย่างนี่ฮะท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะชอบในรสชาติที่แบบนี้ก็ได้ก็คือใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยหอมหวานชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยฮะเห็นไหมฮะมีรสแต่ละรสเนี่ยอันนี้สอนเทคนิคนะครับในการที่เราเอาไปถ้าใครอยากเอาไปทำเรื่องของอาชีพก็ทำได้นะฮะก็คือถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายร้านนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเราก็ต้องดัดแปลงเป็นโซดาเติมรสชาติให้เหมาะกับเขาแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้แบบโอ้โหเราต้องการทานในบ้านเป็นลักษณะทานเองเนาะเราก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปรสก็จะเหมาะกับเราเพิ่มขึ้นเป็นไงบ้างครับใช่เพราะว่าพวกนี้มันมีความเฝื่อนผมถึงบอกผมยังไม่ได้ใส่อีกตัวหนึ่งปิดท้ายเพื่อกบรสเฝื่อนตอนนี้คือเราทานแบบว่าแบบสุขภาพเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นเราต้องใส่มิ้นท์ครับ เพื่อกบรสเฝื่อนครับไม่งั้นเขายี้ขึ้นมาทีเลยเด็กยี้เลยเราก็เลยอยากทานต่อไหมฮะเดี๋ยวจะใส่มิ้นท์ลงไปแล้วรสจะเปลี่ยนทันทีเลยเพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของรสหรอกครับกลิ่นมันไปทำให้ต่อมรับรสของเราเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันสดชื่นมันไปกลบเรื่องความเฝื่อนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ยังรู้สึกเหมือนกินยาต้มอยู่ใช่ไหมคะฮะอันนี้เหมือนกินยาต้มแต่มีความหวานฮะแต่เติมมิ้นท์ลงไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละครับรสชาติเมื่อกี้ความเฝื่อนจะหายไปทันทีเพราะว่ามันโดนมิ้นท์เข้าไปจัดการความเย็นซ่าขึ้นมาฮะอันนี้ฮะก็เป็นเทคนิคนะฮะอันนี้วันนี้พิเศษหน่อยคือเราสอนเทคนิคในการปรุงเครื่องดื่มในกลุ่มอายุที่มีความหลากหลาย
ก็สามารถก็อีกไม่นานไม่แน่อาจจะมีน้ำดื่มตัวนี้อะไรครับตามสูตรเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้สอนแค่สูตรนะฮะวันนี้พิเศษหน่อยก็คือสอนเทคนิคในการที่เอาไปหนึ่งถ้าใครอยากขายในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องปรุงอีกสูตรหนึ่งที่เราได้ชิมไปตอนแรกแล้วใช่ไหมฮะมีมิ้นมีมะนาวเติมความหวานเพิ่มขึ้นอันนี้กลุ่มแล้วก็เติมโซดากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบมากนะครับแนวพวกนี้แล้วก็แต่งหน้าตาให้สวยงามก็อัพราคาได้นะครับแล้วอันที่สองคือพอทดลองเรื่องของเด็กที่แบบไม่ค่อยชอบนะครับเรื่องของเครื่องดื่มก็ทำเป็นเยลลี่นะครับเจลลี่ทานง่ายๆเป็นยังไงบ้างครับรสเยลลี่อร่อยนะฮะแล้วก็หวานชื่นใจนะฮะเพราะมีความหอมของมิ้นท์ขึ้นมาแล้วพอเราเอาพวกนั้นออกลองทานเพียวเลยเป็นยังไงบ้างครับเป็นชาสายหัวเลยฝาดนะฮะรสชาติเห็นไหมฮะแต่ละรสมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสมุนไพรเนี่ยเราอยากจะชวนให้เด็กเนี่ยได้เปลี่ยนทัศนคติและหันกลับมารักในสมุนไพรของไทยเราก็จะต้องตกแต่งหน้าตาให้เขาหน่อยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อเขาคุ้นเคยแล้วเนี่ยและอายุเพิ่มขึ้นสามารถทนรสพวกนี้ได้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะสมุนไพรของเราก็คือเพราะว่านั่นคือครับถ้าเราคุ้นเคยแล้วใช่ก็จะรู้สึกดีรู้สึกดีเราต้องเอาความรู้สึกดีๆให้เขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังเติมความรู้สึกดีๆนะไม่ใช่รู้สึกแย่นะต้องบอกต่อโอเคครับคือมีการใช่ปรับปรุงใกล้หมดเวลายังครับก็โอเคนะฮะเราก็มีอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถามบ้างครับเชิญเลยครับว่าไงครับมีข้อดีแล้วข้อเสียล่ะคะแล้วก็ควรระวังข้อเสียแล้วก็ควรระวังของสันพะหอมครับพี่ตัวข้อเสียตอนนี้นะครับเพราะคือถ้าเผื่อว่าทานเยอะไปนะครับอันนี้ข้อเสียจะน้อยมากแต่ว่าข้อเสียน้อยมากแต่ที่บอกนะอย่างผมเนี่ยเซนหน่อยอาจจะมันง่วงฮะง่วงนิดนึงมันเป็นเหมือนยานอนหลับมันผ่อนคลายผ่อนคลายมันจะทำให้หลับใช่ฮะอันนี้ก็แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงในคนที่ตั้งครรภ์เนาะคนที่ตั้งครรภ์ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะครับเพราะว่าอาจจะเรื่องของคนที่ตั้งครรภ์คือมันจะคลายกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องระวังฮะสรรพคุณมีอะไรบ้างสรรพคุณแก้ไขคนที่ฟังก่อนมีอะไรครับ1แก้หวัด2ลดไข้3ต้านไวรัส4ง่วงฮะผ่อนคลายลมใช่ฮะเพื่อการนอนหลับด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความนอนหลับมากขึ้นเราใส่เกสรบัวเข้าไปอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เรื่องข้อควรระวังก็คือคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดใช่ตัวนี้มันจะทำให้เลือดมันเหลวเนาะมันหยุดช้าลงเพราะนั้นคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดโดยเฉพาะวาร์ฟารินนะครับอันนี้ไม่ควรหรือควรหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับโอเคฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะทำเนี่ยก็คือพอเข้มข้นมาแล้วเราต้องเจือจางฮะอย่างเมื่อกี้ที่เราใส่น้ำเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทำเพื่อให้เป็นยาสมุนไพรแต่เราต้องการทำเป็นเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเราต้องเจือจางลงไปอีกนะฮะอันนี้คือเทคนิคนะฮะว่าเราไม่ได้ทานเป็นยาแต่เราทานเป็นเครื่องดื่มเพื่อความชุ่มชื้นสดชื่นเพื่อความสดชื่นครับนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคนไหนฟังไม่ทันก็นะคุณมากครับไปดูในFacebook page แฟนเพจอภัยสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกสมุนไพรหนึ่งนะครับค่ะ